ันนี้สโปโคราชครั้งที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าได้รับการตอบรับอย่างคึกคักทีเดียวนะครับมีเม็ดเงินสะพัดภายในงานกว่า 13,400 ล้านบาทผู้เข้าร่วมชมงานนะครับในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเขาบอกว่าในจังหวัดนครราชสีมานะครับและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยมีรวมกันเนี่ยกว่า 200,000 คนด้วยกันนะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามสรุปเนื้อหาที่เกิดขึ้นกันนะครับโดยคุณสันติวิริยะรังสฤทธิ์ครับประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคารประธานจัดงานมหกรรมทางการเงินมันเอ็กซ์โปโคราชครั้งที่11นะครับบอกว่าภายใต้แนวคิด Financial Innovation 4.0 นะครับมางานมหกรรมทางการเงินมันเอ็กซ์โปโคราชในปีนี้เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่วันแรกครับมีประชาชนเข้ามาใช้บริการทางการลงทุนเป็นอย่างมากทำให้การจัดงาน3วันนั้นมียอดรวมธุรกรรมทางการเงินสูงถึง 13,485 ล้านบาทจากผู้สมัครใช้บริการภายในงานจำนวนทั้งสิ้น 34,224 คนนะครับจากประชาชนในเมืองโคราชจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงมีผู้เข้าร่วมชมงานนะครับเป็นจำนวนมากกว่า 200,000 คนด้วยกันทางด้านคุณภาคินีวิริยะรังสฤทธิ์รองประธานจัดงานนะครับเปิดเผยว่าสินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์บ้านนะครับยังคงฮิตติดเป็นอันดับ1ครับมีผู้สมัครใช้บริการเป็นวงเงินกว่า 6,800 ล้านบาทจากโปรโมชั่นพิเศษอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 0% ครับที่ธนาคารนำมาให้บริการในงานนี้โดยเฉพาะพร้อมเงื่อนไขพิเศษมากมายในงานนะครับส่วนอันดับ2ครับเป็นสินเชื่อ SME ในเม็ดเงินนะครับกว่า 2,500 ล้านบาทนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ประกอบการรายเล็กนะครับในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกที่ต้องการกู้เงินเพื่อไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและกลุ่มที่สนใจที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจครับอันดับ3เป็นธุรกรรมในด้านของกองทุนรวมครับด้วยเม็ดเงินกว่า 1,450 ล้านบาทจากความเข้าใจในการลงทุนที่มีมากขึ้นนะครับและการลงทุนในกองทุน LTF และ RMF ที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีก็ยังได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมากนะครับอันดับ4ครับเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับประกันชีวิตประกันวินาศภัยแล้วก็ Bank Assurance นะครับรวมเม็ดเงิน 1,484 รายคิดเป็นทุนประกันกว่า900ล้านบาทส่วนอันดับ5เป็นสินเชื่อบุคคลครับรวม 6,406 รายเม็ดเงินรวมกันกว่า700ล้านบาทครับมีการสมัครบัตรเครดิตสูงถึง 9,027 รายด้วยวงเงินกว่า450ล้านบาทและสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มอเตอร์ไซค์ที่มียอดกู้รวมกว่า100ล้านบาทครับการจัดงานมหกรรมการเงินในภูมิภาคครั้งต่อไปนั้นจะมีขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีครับก็คืองานมหกรรมทางการเงินอุดรธานีครั้งที่5จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนะครับช่วงต้นเดือนครับ 6-8 ตุลาคมที่อุดรธานีฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซ่าอุดรธานีพี่น้องในจังหวัดอุดรธานีนะครับและประชาชนในจังหวัดใกล้เคียงนั้นก็เตรียมตัวนะครับที่จะไปพบกับพวกเราได้ 6-8 ตุลาคมนี้ครับปิดท้ายในเบรกนี้กันไปนะครับด้วยอีกหนึ่งรางวัลที่เกิดขึ้นในงาน Money and Banking Award นะครับกับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมจะเป็นบลจ.ไหนนะครับติดตามกันต่อในช่วงนี้ช่วงหน้ากลับมาครับสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างเกาหลีเหนือและอเมริกาจะดันให้ราคาทองคำนั้นพุ่งขึ้นไปได้มากน้อยแค่ไหนและจะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อช่วงนี้หรือไม่นะครับสักครู่กลับมาครับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแมนูไลฟ์ประเทศไทยจำกัดขอเรียนเชิญคุณจินตนาเมคินทรางกูลผู้อำนวยการฝ่ายตราสารทุนขึ้นบนเวทีเพื่อรับรางวัลค่ะขอแสดงความยินดีด้วยครับสำหรับความรู้สึกที่ได้รับรางวัลนี้นะคะก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้รับรางวัลนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกๆคนในแมนูไลฟ์นะคะที่เป็นทีมงานคุณภาพที่ทำให้ เราสามารถได้รับรางวัลนี้ร่วมกันถือว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลของแมนูไลฟ์ทุกคนค่ะด้วยปรัชญาการลงทุนของทางแมนูไลฟ์นะคะที่เน้นในเรื่องของวิธีการคัดเลือกหุ้นนะคะเข้ากองทุนนะคะทำให้ เราเนี่ยสามารถที่จะคัดเลือกหุ้นที่มีคุณภาพในราคาที่ ยัง under value อยู่เข้ากองทุนของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้บวกกับความมีวินัยในการลงทุนทำให้เราสามารถที่จะคัดเลือกหุ้นที่ดีเข้ากองทุนแล้วก็สามารถที่จะรักษาผลการดำเนินของกองทุนเนี่ยให้สม่ำเสริมไว้ได้ค่ะซึ่งเรามีเครือข่ายอยู่ในทุกทวีปการที่เราได้แชร์ข้อมูลร่วมกันกับทางทีมงาน
ฝ่าย investment ที่อยู่ในประเทศต่างๆเนี่ยทำให้เราได้รับข้อมูลในเชิงลึกเราคิดว่าจะได้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าคนอื่นๆได้ค่ะ